มีผลการศึกษาทางสังคมวิทยาครับที่ชี้ว่าการคุยเล่นนั้นเป็นการผ่อนคลายและเป็นทักษะพูดคุยระดับสูงที่แสดงให้เห็นว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีไหวพริบและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งนี้ครับคนจำนวนไม่น้อยที่มักคิดว่าการคุยเล่นเจาะแจ๊ะเป็นเรื่องไร้สาระเสียเวลาเปล่าๆน่ะยิ่งตอนเราเจอคนแปลกหน้าใช่ไหมครับยิ่งไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรอย่างตัวผมเองที่เป็นคนอินโทรเวิร์ตหรือคนเก็บตัวเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้มันช่างน่าอึดอัดจริงๆก็ได้การคุยเล่นนี่แหละครับที่ช่วยชีวิตผมได้ในหลายๆครั้งถ้าคุณฟังเป็นคนพูดน้อยชวนคุยไม่เก่งลองฝึกการคุยเล่นอย่างมีศิลปะเอาไว้ครับจะทำให้เรานั้นไม่อึดอัดกับคนที่ไม่คุ้นเคยทำให้สนทนาได้ไหลลื่นสร้างบรรยากาศที่ดีได้และมันอาจจะสร้างโอกาสใหม่ๆให้ชีวิตได้อีกด้วยอาหารสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับผมเลยได้รวบรวม10เทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อการคุยเล่นมาฝากคุณผู้ฟังเทคนิคเหล่านี้เป็นเทคนิคที่ง่ายๆใครๆก็ทำได้แต่เรามักจะมองข้ามมันไปนะครับจะมีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามฟังกันในตอนนี้ครับเริ่มกันเลยกับ10เทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อการคุยเล่นในเทคนิคที่1ก็คือรู้สึกดีด้วยการพูดชมเรื่องเล็กๆน้อยๆหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้เราสามารถเปิดใจคู่สนทนาได้อย่างง่ายๆลดความอึดอัดลดช่องว่างระหว่างกันได้ดีก็คือการสังเกตตัวคู่สนทนาของเราครับว่ามีอะไรในตัวเขาที่สะดุดตาเราบ้างอย่างเช่นวันนี้ผมเขาสวยจังเลยก็ลองชวนเขาคุยว่านี่ไปตัดผมมาเหรอน่ารักดีนะนี่เสื้อตัวใหม่เหรอซื้อที่ไหนน่ะใส่แล้วดูดีจังเลยการกล่าวชมเล็กๆน้อยแบบนี้ครับเป็นอะไรที่สร้างพลังบวกอยู่แล้วใช่ไหมครับเวลาที่เรากล่าวชมใครมันก็จะเป็นเหมือนการมอบพลังบวกให้คนคนนั้นแต่การกล่าวชมครับต้องเป็นการกล่าวชมอย่างจริงใจไม่เสแสร้งไม่ใช่ชมเขาแต่แฝงเลสนัยที่จะไปแขวะเขาอะไรแบบนั้นไม่เอานะจ๊ะเวลากล่าวชมก็ควรตัดคำว่าไม่และแต่ออกไปอย่างเช่นแบบที่เรากำลังชมเขาว่าตัดผมที่ไหนน่ะสวยจังเลยนะแต่คือบางครั้งไม่ต้องพูดก็ได้ใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเสมอก็คือการพูดชมเรื่องเล็กๆน้อยเป็นทักษะการพูดคุยที่เราควรยึดตัวคู่สนทนาเป็นหลักเน้นทัศนคติเชิงบวกซึ่งในทางจิตวิทยาบอกว่าการชมใครแบบเชิงบวกจะทำให้เรานั้นสามารถลดความห่างเหินสร้างความเป็นมิตรและดึงดูดผู้คนให้อยากคบหาเรามากขึ้นครับต่อมาเทคนิคที่2ไม่รู้จะพูดอะไรก็ยืนลูกอมให้เสคนเรามันก็มีบ้างใช่ไหมครับที่ไม่รู้จะพูดอะไรดีหรือฉันเป็นคนชวนคุยไม่เก่งคุยเล่นก็ไม่ถนัดเลยอย่างนั้นก็แนะนำให้พกลูกอมพกหมากฝรั่งติดตัวเอาไว้เลยนะครับเวลาเจอใครที่เราอยากจะสารสัมพันธ์ด้วยอยากสร้างบรรยากาศดีๆไม่อยากจะอึดอัดอย่างเวลาที่เราไปงานสัมมนาไปงานประชุมที่ไม่คุ้นเคยหรือไปเรียนในห้องเรียนรวมแล้วเราต้องได้นั่งข้างๆคนที่ไม่รู้จักลองยื่นลูกอมที่เราพกมาให้กับเขาคนนั้นเลยนะครับเพราะทางจิตวิทยาบอกว่าเมื่อคนคนหนึ่งถูกคนที่ไม่รู้จักแบ่งปันน้ำใจให้คนคนนั้นจะไม่กล้าปฏิเสธแล้วสิ่งนี้จะเป็นตัวทำให้ทั้งเราและเขากล้าที่จะมีบทสนทนาระหว่างกันได้แต่ถ้ายื่นลูกอมไปให้เขาแล้วเขาไม่เอาล่ะคะก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากคุยกับเราหรือเป็นสัญญาณที่บอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะต่อมาเทคนิคที่3ครับคุยเล่นด้วยเสียงฟากับซอนแหมเทคนิคนี้มาเรียนดนตรีกันหน่อยนะครับคุณฟังครับลองไล่ตัวโน้ตสิโดเลมีฟาซอนโดเลมีฟาซอนลาทีโดเสียงเพี้ยนไหมครับคุณฟังครับผมว่าเพี้ยนนะในการคุยเล่นให้สนุกครับให้เราใช้น้ำเสียงหรือโทนในระดับที่สูงขึ้นหน่อยจะช่วยเพิ่มอรรถรสของการสนทนาให้ดูน่าสนใจและดูเป็นมิตรลดอาการหม่นหมองในบทสนทนาได้เพราะเวลาที่เราคุยเล่นใช่ไหมครับหากพูดด้วยเสียงที่ต่ำทุ้มมันก็จะฟังดูไม่น่าสนใจฟังดูเนื่อยๆคนฟังอาจจะอึดอัดได้อย่างเช่นตัดผมที่ไหนทำไมสวยจังเลยแม่ฟังดูแล้วก็จิตๆน่ากลัวเหมือนกันนะครับนี่มันจะชมหรือมันจะหมายหัวเราแล้วเนี่ยแต่ระดับน้ำเสียงหรือโทนเสียงที่สูงเกินไปก็อาจจะสร้างความรำคาญให้กับคู่สนทนาหรือทำให้การพูดนั้นดูไม่จริงใจประชดประชันได้โดยทั่วไปโทนเสียงที่คนมักสนทนากันก็คือโดเรมีแต่สำหรับการคุยเล่นครับ
โทนเสียงที่เหมาะสมก็คือระดับฟากับซอนถ้าเราไล่ระดับเสียงตามโน้ตดนตรีก็จะเป็นโดเรมีฟาซอนฟากับซอนมันจะอยู่ตรงกลางๆพอดีนั่นเองครับดังนั้นครับอยากให้การคุยเล่นมีอรรถรสมากขึ้นก็อย่าลืมเสียงระดับฟากับซอนนะครับโดเรมีฟาซอนโดเรมีฟาซอนลาทีโดเฮ้ยเหนื่อยถัดมาเทคนิคที่4ครับเล่าเรื่องผิดพลาดของตัวเองสำหรับคนที่เราคุ้นเคยกับเขาอยู่แล้ววันนี้อยากทักทายเขาแต่ไม่รู้จะชวนคุยเรื่องอะไรดีก็ลองนำเรื่องขบขันที่ตัวเราทำผิดพลาดมาเล่าแบบสนุกๆได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยเมื่อวานนะผมขับรถไปในตัวเมืองกทม.น่ะแต่มัวดูคลิปพี่จองกับคันเล่นเพลินเลยสิทีนี้ก็งานเข้าเลยเลี้ยวผิดทางชีวิตเปลี่ยนทันทีต้องขับไกลหลายกิโลเลยรถติดอีกโอ้กว่าจะกลับมาได้ที่สำคัญนะโดนเมียบ่นอีกต่างหากทั้งที่เขาน่ะเป็นคนเปิดคลิปให้ดูแท้ๆในการนำเรื่องผิดพลาดเล็กน้อยของตัวเองมาใช้คุยเล่นแบบนี้นะครับก็มีข้อควรระวังครับก็คืออย่าเอาเรื่องนั้นมาทำให้เราดูเป็นคนไม่เอาไหนและอย่าเอาเรื่องนั้นมาทำให้อีกฝ่ายมีความรู้สึกว่าเรากำลังโอ้อวดตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับอาจจะส่งผลในทางลบให้กับตัวเราได้ต่อมาเทคนิคที่5ก็คือวันนี้เป็นยังไงบ้างการถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้าง How are you มันอาจจะดูเป็นเบสิกพื้นฐานมากๆกันนะครับแต่ความเป็นจริงครับเบื้องหลังของคำถามนี้ก็คือการแสดงความใส่ใจคนคนนั้นเพราะแต่ละวันของคนเราต้องเจอกับอะไรมากมายใช่ไหมครับการถามคำถามแบบนี้เป็นการเปิดช่องให้เขาได้คุยกับเราได้ยาวขึ้นมันเป็นตัวเริ่มต้นบทสนทนาที่ไม่อึดอัดและเรายังสามารถถามเขาต่อไปได้เรื่อยๆอาจจะเป็นเรื่องที่เขากำลังสนใจอยู่เรื่องที่เขาทำในวันหยุดเป็นต้นยิ่งถ้าเราถามตรงจุดตรงใจแล้วก็จะช่วยลดกำแพงทั้งในตัวเราและตัวเขาลงได้ทุกวันทำให้เราและเขาสามารถพูดคุยกันได้แบบสบายใจขึ้นนั่นเองครับเรามาคุยกันต่อกับ10เทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อการคุยเล่นครับในเทคนิคที่6ก็คือฟัง80พูด20เมื่อสักครู่เทคนิคที่5เราพูดถึงการตั้งคำถามไปใช่ไหมครับซึ่งเวลาที่เราพยายามชวนคุยเรื่องที่คู่สนทนาสนใจแทนที่เราจะพูดหยิบยกเรื่องของตัวเองมาเป็นตัวอย่างบ้างเล่าเรื่องของตัวเองว่าเราก็เคยทำแบบนั้นมาบ้างแบบนั้นอย่าทำนะครับให้เราจำสูตรสำเร็จในการคุยเล่นไว้เลยก็คือฟังคนอื่น80พูดถึงตัวเราแค่ 20% ก็พอเพราะทางจิตวิทยาครับคนเราจะมีความรู้สึกที่ดีที่สุดเวลาที่มีคนฟังหรือเราเน้นเล่าเรื่องของตัวเองหากเราอยากให้การคุยเล่นของเราสนุกสนานเราต้องเริ่มต้นจากการทำให้อีกฝ่ายนั้นผ่อนคลายนะครับจากนั้นตั้งใจฟังอีกฝ่ายให้มากแล้วถามในสิ่งที่เขาสนใจแค่นี้ก็สร้างความประทับใจได้แล้วส่วนเรื่องของตัวเราเองรอจังหวะนะครับให้อีกฝ่ายถามเรามาก่อนแล้วเราค่อยพูดออกมาต่อมาเทคนิคที่7ครับถามกลับทุกประโยคคำถามเทคนิคนี้เป็นเทคนิคในเวลาที่เราเจออีกฝ่ายเป็นคนชวนคุยถ้าเราเป็นคนคุยไม่เก่งเป็นคนชวนคุยไม่เก่งและอีกฝ่ายเป็นคนชวนคุยฝ่ายเดียวความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่พัฒนาขึ้นมากนักและมันอาจทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดมากขึ้นไปด้วยดังนั้นครับเราจึงควรตอบและถามเขากลับทุกครั้งเวลาที่เขาถามเรามาซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจสนใจและอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างเช่นพี่ที่ทำงานถามเราว่านี่เช้านี้เองกินข้าวกับอะไรเหรอน้องอ๋อกินโจ๊กหมูครับพี่แล้วก็อย่าหยุดอยู่แค่นี้นะครับอย่าตอบเขาไปอย่างเดียวให้เราถามเขากลับไปด้วยแล้วพี่ล่ะครับกินข้าวกับอะไรเวลาถามเขาแล้วก็ตั้งใจรอเขาตอบด้วยนะครับบางคนถามเขาแล้วก็เดินหนีไปเฉยเลยเขายังไม่ทันได้ตอบเลยแบบนี้ก็อาจจะดูไม่ดีไม่มีมารยาทได้นะจ๊ะต่อมาเทคนิคที่8ครับไม่ต้องเร่งรีบตีสนิทเวลาที่เรายังไม่รู้จักนิสัยใจคอกันหรือเจอเพื่อนใหม่ๆเราต้องดูท่าทีของเขาด้วยว่าเขาโอเคที่จะคุยกับเราไหมเขาเปิดใจให้เราถามเขาได้หรือไม่หรืออารมณ์ตอนคุยกันเป็นยังไงบ้างหากเขายังมีท่าทีที่ไม่พร้อมจะคุยหรือคุยแบบเล็กๆน้อยๆทั่วไปอย่าเพิ่งกระโดดเข้าไปในเรื่องส่วนตัวของเขานะครับเพราะหากเรารุกหน้าเร็วเกินไปในขณะที่อีกฝ่ายยังไม่พร้อมที่จะคุย
เขาจะยิ่งกั้นกำแพงในใจระหว่างเรากับเขาให้สูงมากยิ่งขึ้นดังนั้นครับให้เราเริ่มจากการพูดคุยเรื่องทั่วไปถามไทยปกติจะให้ดีก็ให้เรานั้นเป็นฝ่ายเริ่มเปิดเผยเรื่องส่วนตัวเปิดใจของตัวเองก่อนหรือลองแชร์ความชอบของเราให้อีกฝ่ายฟังก็จะช่วยให้อีกฝ่ายนั้นมอบความไว้วางใจให้กับเรามากยิ่งขึ้นซึ่งเมื่อเราเปิดเผยออกมาแล้วก็มีแนวโน้มว่าเขาคนนั้นอาจจะอยากแลกเปลี่ยนหรือเขาก็จะมีความสบายใจที่จะพูดคุยกับเรามากยิ่งขึ้นเพราะคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับสำหรับบางคนก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปที่จะใช้เวลาในการสนิทสนมกันต่อมาเทคนิคที่9อย่าลืมพกความเฮฮาและเสียงหัวเราะไปด้วยหนึ่งในเสน่ห์ของการคุยเล่นคือความเฮฮาลองเล่นมุกสร้างเสียงหัวเราะและส่งพลังงานความสุขให้แก่กันจะทำให้คุณเป็นคนที่น่าประทับใจใครๆก็จะรู้สึกว่าคุยกับคนนี้รู้สึกดีจังเลยแต่การเล่นมุกตลกเฮฮาก็ควรอยู่บนความพอดีดูกาลเทศะด้วยนะครับอันนั้นเอามาเล่นได้หรือไม่อันนั้นจะมีดราม่าไหมนะอันนั้นควรเลี่ยงหรือไม่แต่ที่สำคัญก็คือมันควรเป็นมุกที่ไม่ทำให้อีกฝ่ายนั้นดูแย่ไม่ล้ำเส้นและไม่เป็นการดูถูกเขานะครับและเทคนิคที่10ในทางจิตวิทยาสำหรับการคุยเล่นในตอนนี้ครับก็คือไม่เถียงกันกฎเหล็กของการคุยเล่นก็คือต้องไม่เถียงกันเพราะการคุยเล่นเป็นการสร้างความรู้สึกดีให้เกิดขึ้นกับทั้ง2ฝ่ายเราจึงต้องควรหลีกเลี่ยงบทสนทนาที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งได้ง่ายเช่นเรื่องสังคมการเมืองศาสนาหรือความเชื่อเป็นต้นส่วนเรื่องประเภทติดเลทหน่อยๆเรื่องใต้สะดืออะไรทำนองนั้นก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้อาจจะใช้ได้กับคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเวลาจะคุยเล่นไม่ใช่ว่าจะคุยเรื่องอะไรก็ได้โดยไม่คิดก่อนพูดอะไรออกไปก็ได้นะก็มันเป็นการคุยเล่นยังไงไม่ต้องซีเรียสหรอกตัวเราอาจจะคิดว่าแค่เล่นๆแต่อีกฝ่ายแหละครับเขาอาจจะไม่คิดเหมือนเราก็ได้เรื่องอะไรที่ไม่แน่ใจเรื่องอะไรที่ดูแล้วไม่เหมาะที่จะคุยเล่นก็เลี่ยงดีกว่านะครับหรือไม่รู้จะเริ่มทักเริ่มพูดอะไรดีก็เริ่มง่ายๆด้วยการถามเขาไปว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างก็จะดีกว่านะครับนี่ก็เป็น10เทคนิคทางจิตวิทยาครับเพื่อการคุยเล่นที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้หากคุณเป็นคนพูดน้อยชวนคุยไม่เก่งหากได้ฝึกการคุยเล่นไว้จะทำให้คุณนั้นไม่อึดอัดกับคนที่ไม่คุ้นเคยทำให้สนทนาได้ไหลลื่นสร้างบรรยากาศที่ดีได้และมันอาจจะสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเราด้วยและก่อนจะลาในตอนนี้ครับผมขอทวนให้ฟังอีกครั้งนะครับเทคนิคที่1รู้สึกดีด้วยการพูดชมเรื่องเล็กๆน้อยการพูดชมเรื่องเล็กน้อยเป็นทักษะการคุยเล่นที่เราควรยึดตัวคู่สนทนาเป็นหลักเน้นเรื่องที่เป็นทัศนคติเชิงบวกซึ่งมันจะช่วยลดความห่างเหินและสร้างความเป็นมิตรได้มากขึ้น 2. ถ้าไม่รู้จะพูดอะไรก็ยื่นลูกอมให้สิให้เราลองพกลูกอมพกหมากฝรั่งติดตัวไว้ครับเวลาที่เจอใครที่เราอยากจะสานสัมพันธ์อยากสร้างบรรยากาศดีๆไม่อยากจะอึดอัดที่ต้องนั่งข้างๆเขาก็ยื่นลูกอมที่เราพกมาให้เขาคนนั้นเลยสิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยให้เราและเขากล้าที่จะมีบทสนทนาระหว่างกัน 3. ครับคุยเล่นด้วยโทนเสียงฟากับซอนการคุยเล่นในระดับเสียงที่พอเหมาะคือต้องใช้โทนเสียงหรือน้ำเสียงที่ไม่ต่ำและไม่สูงจนเกินไป 4. เล่าเรื่องผิดพลาดของตัวเองหากเราไม่รู้จะชวนคุยเรื่องอะไรก็ลองนำเรื่องขบขันที่ตัวเราทำผิดพลาดมาเล่าแบบสนุกดูก็ได้นะครับแต่ข้อควรระวังก็คืออย่าเอาเรื่องนั้นมาทำให้เราดูเป็นคนไม่เอาไหนและทำให้อีกฝ่ายนั้นมีความรู้สึกว่าเรากำลังโอ้อวดตัวเอง 5. วันนี้เป็นยังไงบ้างการถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคือเทคนิคง่ายๆในการคุยเล่นและเป็นการแสดงความใส่ใจคนคนนั้น 6. ฟัง80พูด20หากอยากให้การคุยเล่นนั้นออกรสชาติเราต้องฟังคนอื่น 80% พูดถึงตัวเอง 20% ก็พอ 7. ถามกลับทุกประโยคคำถามเวลาถูกคู่สนทนาถามเกี่ยวกับเรื่องของเราเราก็ควรตอบและถามเขากลับไปด้วยทุกครั้งซึ่งสิ่งนี้ครับเป็นวิธีที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจสนใจและอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วย 8. ไม่ต้องเร่งรีบตีสนิทหากเรารุกหน้าเร็วเกินไปในขณะที่อีกฝ่ายนั้นยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจคุยเขาจะยิ่งกั้นกำแพงในใจระหว่างเรากับเขาให้สูงมากยิ่งขึ้น 9. อย่าลืมพกความสนุกสนานเฮฮาติดตัวไปด้วยและ10ครับกฎเหล็กของการคุยเล่นก็คือต้องไม่เถียงกันก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับและคุณผู้ฟังคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับ
ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีจาก The Book Teller นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งปกติธรรมดาของคนเราทั่วไปอยู่แล้วที่จะมีการนินทาว่าร้ายกันมันเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้แต่ทำไมคนเราต้องนินทาแล้วเราจะรับมือกับการนินทาอย่างไรอาหารสมองในตอนนี้ครับได้นำพฤติกรรม5อย่างของคนที่ชอบนินทาคนอื่นและมีวิธีการง่ายๆ5วิธีเพื่อรับมือกับการนินทาจากความเห็นของนักจิตวิทยาติดตามฟังกันในตอนนี้ครับก่อนที่เราจะมาคุยถึงวิธีรับมือการนินทาลองฟังเกร็ดเล็กๆของเรื่องที่ว่าด้วยการนินทากันสักหน่อยนะครับที่ผมนำมาจากบทความของนักจิตวิทยาบนเว็บไซต์ Psychology Today เขาบอกว่าการนินทาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเครื่องมือการสื่อสารแบบหนึ่งที่ก็มีด้านที่อาจจะเรียกว่าดีเป็นประโยชน์อยู่เหมือนกันนะเนื่องจากมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมครับจึงจะรู้สึกโหยหาความรู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นมนุษย์มีความรู้สึกเปรียวเงารู้สึกว้าวุ่นใจได้รู้สึกอยากเป็นที่สนใจซึ่งการนินทานั้นก็เป็นหนึ่งในวิธีการสื่อสารที่สามารถช่วยให้มนุษย์นั้นหายเหงาได้รวมไปถึงมันยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้รู้สึกว่าฉันเป็นที่ต้องการฉันเป็นที่สนใจนะซึ่งอาจจะบอกได้ว่าการนินทานั้นมีส่วนช่วยสร้างสังคมมนุษย์ขึ้นมานั่นเองครับและในทางวิทยาศาสตร์ครับยังพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเราได้ยินการนินทาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองที่ถูกนินทาหรือเป็นการนินทาบุคคลอื่นสมองส่วน prefrontal cortex สมองส่วนหน้าที่ทำหน้าที่ในการคิดตัดสินใจของเราจะทำงานมากขึ้นและจะสามารถพัฒนาทักษะที่ซับซ้อนทางสังคมขึ้นมาได้อีกด้วยแต่ปัญหาก็คือการนินทาของมนุษย์ในบางครั้งใช่ไหมครับมันก็จะมีอะไรที่ไร้สาระเกินไปจนมันกลายเป็นผลเสียมากกว่าผลดีได้เพราะคนเรามักจะชอบแพร่ข่าวซุบซิบนินทาในทางลบมากกว่าจะพูดถึงเรื่องดีๆของคนอื่นซึ่งนักจิตวิทยาได้ทำการวิเคราะห์พฤติกรรมของคนที่ชอบนินทาชาวบ้านออกมาเป็น5พฤติกรรมลองฟังกันดูนะครับคุณฟังครับว่าจะตรงกับคนที่ชอบนินทาเราบ้างไหมนะในพฤติกรรมที่1ครับคนที่ชอบนินทาชาวบ้านนั้นมักมีความขี้ขลาดเพราะคนจริงเขาจะเลือกฟังจากข้อมูลที่เป็นเจ้าของเรื่องราวโดยตรงแต่คนที่ขี้ขลาดคนที่แบบไม่กล้าพูดตรงๆกับเรานี่แหละครับหรือไม่กล้าที่จะเข้าไปถามใครตรงๆเลยมโนขึ้นมาเองว่าเรื่องเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนั้นนะเอ๊สนุกดินนะก็เลยเอาไปเล่าต่อๆกันแบบผิดๆใช่ไหมครับพอเอาเข้าจริงคนแบบนี้เมื่อเจอกับคนจริงเจอคนที่เข้าหามาถามตรงๆก็ไม่กล้าสู้หน้าไปไม่เป็นเลยทีเดียวจากคนที่ปากดีพูดเก่งในวงสนทนากลายเป็นคนที่ไม่กล้าสู้หน้าเราซะงั้นต่อมาพฤติกรรมที่2ครับคนที่ชอบนินทามักมีความรู้สึกไม่มั่นคงหรือต้องการเสริมพลังให้ตัวเองหรือพูดง่ายๆก็คือคนขี้นินทาส่วนใหญ่นั้นต้องการได้รับความสนใจคนเหล่านี้มักจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความสำคัญเมื่อได้เป็นคนปล่อยข่าวซุบซิบนินทาออกไปเนี่ยเธอใหญ่คนนั้นนะมันแอบแซบนะรู้ไหมจริงไม่จริงไม่รู้นะครับขอพูดไว้ก่อนล่ะทำให้คนนั้นเข้ามาคุยเข้ามาสนใจมากขึ้นโดยคนเหล่านี้ครับจะไม่สนใจว่าเรื่องที่พูดน่ะจริงไหมหรือเป็นเรื่องที่ควรพูดหรือไม่และสุดท้ายเมื่อความจริงปรากฏในแบบที่ตรงกันข้ามคนแบบนี้ก็จะมีความน่าเชื่อถือลดลงและก็จะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เพราะใครก็ไม่อยากที่จะเป็นรายต่อไปที่จะถูกนินทาหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือไม่มีใครอยากคบนั่นเองต่อมาพฤติกรรมอย่างที่3ครับคนที่ชอบนินทามักมีพฤติกรรมเป็นคนซาดิสคนขี้นินทาอาจจะเป็นคนประเภทเดียวกับคนที่ชอบเห็นคนอื่นเจ็บปวดแล้วรู้สึกดีเมื่อเห็นคนอื่นต้องเจอกับประสบการณ์ที่เจ็บปวดทุกข์ใจอุ๊ยดูนั่นสิยายคนนั้นเลิกกับแฟนแล้วเป็นไงล่ะเห็นหวานกันฉันบอกแล้วไปกันไม่รอดหรอกอุ๊ยดูนั่นสิอีตานั่นโดนเจ้าหนี้มาทวงเงินยิกเลยแทนที่จะเห็นอกเห็นใจคนอื่นแต่คนประเภทนี้ครับจะคอยเหยียบย่ำซ้ำเติมคนอื่นรู้สึกสะใจรู้สึกดีเมื่อเห็นคนอื่นได้ไม่ดีนั่นเองต่อมาพฤติกรรมที่4ครับคนที่ชอบนินทา
มักจะมีความไม่มั่นใจในตัวเองคนที่มีนิสัยขี้กังวลไม่มั่นใจในตัวเองก็สามารถกลายเป็นคนขี้นินทาได้เพราะอะไรเลยครับเพราะช่วงเวลาที่นินทาคนอื่นนั้นมันช่วยทำให้เขานั้นลืมความกังวลของตัวเองไปได้ชั่วคราวเหมือนเป็นการเอาเรื่องของคนอื่นมากลบมาลบจุดอ่อนของตัวเองลบสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองหรือเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจให้คนนั้นไปสนใจเรื่องของคนอื่นซะและพฤติกรรมที่5ครับคนที่ชอบนินทานั้นมีความเป็นผู้หญิงคุณผู้หญิงอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีนักที่ต้องมาเจอกับคำนี้ใช่ไหมครับแต่จากข้อมูลของนักจิตวิทยานั้นพบว่าการนินทานั้นมักจะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มผู้หญิงมากกว่าหรือเกิดขึ้นในบุคคลที่มีนิสัยมีความเป็นหญิงอยู่ในตัวและมักจะพบว่าคนที่ชอบสร้างเรื่องแต่งเรื่องขึ้นมานินทานั้นส่วนใหญ่ตามสถิติแล้วเป็นผู้หญิงมากกว่านั่นเองครับแต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นการเหมารวมทั้งหมดใช่ไหมครับอย่างผู้ชายแมนๆก็ยังตั้งวงนินทามีมากมายเลยทีเดียวเหมือนกันการนินทานั้นจะไปที่ไหนทำงานที่ไหนอยู่ที่ไหนเราก็หลีกหนีมันไม่ได้หรอกจะมากจะน้อยก็เท่านั้นเองและเนื้อหาที่เราจะคุยกันต่อไปครับนักจิตวิทยาจึงมีวิธีการดีๆ5วิธีที่ให้เรานั้นสามารถนำไปใช้เพื่อรับมือกับคำนินทาได้ดังนี้ครับ 1. ให้เราฝึกโฟกัสไปที่เรื่องดีๆการที่เราไปรับรู้เรื่องนินทามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราหรือเรื่องของคนอื่นเรื่องนินทาเหล่านั้นอาจจะทำลายสุขภาพจิตใจของเราได้ดังนั้นครับให้เราพยายามฝึกตัวเองให้เป็นคนที่มีความคิดแบบยืดหยุ่นสามารถปรับตั้งรับมือกับเรื่องนินทาในด้านมุมดีๆได้เช่นเมื่อมีคนมานินทาให้เราฟังหรือเราไปได้ยินคำนินทาเข้าหูเรามาก็ให้เราพยายามนึกถึงข้อเท็จจริงโดยเฉพาะในมุมดีๆของเราหรือของคนที่ถูกนินทาเอาไว้ในใจนึกถึงความเป็นจริงว่าเรื่องมันเป็นยังไงนะเราเป็นคนแบบที่เขาว่าหรือเปล่าแท้จริงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่การนึกถึงเรื่องดีๆนึกถึงเรื่องความเป็นจริงครับจะช่วยปรับมุมมองของเราให้เป็นบวกมากขึ้นและลดการตอบสนองของเราในทางลบได้ครับต่อมาวิธีที่2ครับเตือนตัวเองเมื่อเรากำลังนินทาผู้อื่นรับรู้ให้ได้ว่าการนินทานั้นมันส่งผลยังไงกับตัวเองบ้างการอยู่ในวงนินทามันก็จะย่อมมีผลกระทบบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเราเองใช่ไหมครับลองถามตัวเองว่าเวลาที่เราต้องเจอกับเรื่องนินทาตัวเราเองนั้นมีความรู้สึกยังไงเรารู้สึกอยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นเข้าไหมเรารู้สึกสนุกปากไหมเวลาได้นินทาเรารู้สึกเป็นไปในทางตื่นเต้นที่ได้รู้เรื่องลับๆของคนอื่นหรือเปล่าหรือมันเป็นไปในทางที่รู้สึกอึดอัดไม่สบายใจเลยที่มาคุยเรื่องของคนอื่นรู้สึกไม่ดีเลยซึ่งการสำรวจความรู้สึกตัวเองแบบนี้ครับจะทำให้เราได้เข้าใจตัวเองว่าเรารู้สึกยังไงกันแน่เวลาอยู่ในวงนินทาเมื่อเรารู้สึกดีที่ได้นินทาก็เตือนตัวเองด้วยนะครับว่าหากเป็นเรื่องของเราบ้างเรานั้นจะรู้สึกอย่างไร 3. ครับใช้วาทศิลป์หลีกเลี่ยงวงนินทาเมื่อรอบตัวของเราเริ่มมีการนินทาเกิดขึ้นแล้วเราก็รับรู้ว่าตัวเองนั้นกำลังอยู่ในวงนินทาเข้าแล้วหรือคนอื่นชักจูงเราให้เข้าร่วมวงนินทาด้วยเราอาจจะใช้การพูดเพื่อหลบเลี่ยงออกจากวงสนทนาไปซะอย่างเช่นขอตัวก่อนนะฉันมีธุระต้องทำนะขอตัวก่อนนะพอดีฉันไม่ค่อยสบายนะขอเข้าห้องน้ำก่อนนะการปลีกตัวออกไปจะช่วยให้เราไม่ต้องไปได้ยินไม่ต้องไปร่วมวงนินทากับคนอื่นช่วยทำให้สุขภาพจิตใจของเรานั้นดีขึ้นอีกด้วยต่อมาวิธีการที่4ครับบอกไปตรงๆเลยบางคนเลี่ยงวาจาขอปลีกตัวไปใช่ไหมครับยังรักษาใจกันอยู่แต่บางคนก็ทนไม่ได้กับคนที่ชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นจึงเลือกที่จะพูดไปตรงๆเลยอย่างเช่นโทษทีนะฉันไม่ชอบคุยเรื่องของคนอื่นนะโทษทีนะเรื่องของคนอื่นฉันไม่ขอยุ่งนะพูดแบบนี้ก็ซัดหน้าไปเต็มๆจุกๆเหมือนกันเลยนะครับพอพูดเสร็จแล้วเราก็เดินตัวปลิวออกไปเท่ๆเลยแล้วเรานี่เองก็โดนนินทาต่อซะงั้นแต่อย่าได้แคร์นะครับเพราะมันไร้สาระเกินไปเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์จะดีกว่าเนาะและวิธีที่5ครับวิธีนี้เป็นวิธีแบบมีความเมตตาสักหน่อยนั่นก็คือมองหาความต้องการของคนที่ชอบนินทาและให้ความช่วยเหลือแก่เขาคนนั้นคนที่มีปมในใจมักจะชอบเป็นคนที่นินทาคนอื่นเสมอบางทีครับคนที่ขี้นินทาหรือคนที่ชอบวิจารณ์คนอื่นในทางลบอาจจะมีความต้องการบางอย่างหรือมีปมในใจที่ไม่ได้รับการตอบสนองก็เป็นได้หรือคนคนนั้นก็มีพฤติกรรมแบบที่นินทาเสียเองหากเจอแบบนี้ครับแล้วคนคนนั้นก็เป็นคนที่เราแคร์คนที่เรานับถือคนที่เรารักเราอาจจะเรียบเรียบเคียงถามไถ่ความรู้สึกภายในของพวกเขาดู
เพื่อดูว่าลึกๆแล้วพวกเขานั้นมีความต้องการอะไรมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าและหากเราพอที่จะช่วยอะไรได้ก็ช่วยไปเท่าที่เราสามารถให้ความช่วยเหลือได้แต่ที่สำคัญครับเราต้องดูด้วยว่าคนๆนั้นเป็นคนที่น่าช่วยไหมนะบางคนก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของการที่เราเข้าไปช่วยเขาสักเท่าไหร่ดังนั้นครับก่อนที่เราจะเลือกช่วยเหลือใครต้องดูคนให้เป็นด้วยนะครับนี่ก็เป็น5พฤติกรรมของคนชอบนินทาและ5วิธีเพื่อไว้ในการรับมือกับคำนินทาครับก่อนจากการผมขอสรุปสั้นๆให้ฟังอีกครั้งนะจ๊ะคนที่ชอบนินทาชาวบ้านครับมักจะมีพฤติกรรมที่ขี้คลาดต้องการได้รับความสนใจชอบเห็นคนอื่นเจ็บปวดและมักเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองชอบเอาเรื่องของคนอื่นมากลบลบจุดอ่อนของตัวเองลบสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองและที่สำคัญก็คือคนคนนั้นมักมีความเป็นผู้หญิงในตัวและ5วิธีเพื่อเอาไว้ใช้ในการรับมือกับคำนินทามีดังนี้ครับ 1. ฝึกโฟกัสไปที่เรื่องดีๆการนึกถึงเรื่องดีๆนึกถึงความเป็นจริงจะช่วยปรับมุมมองของเราให้เป็นบวกมากขึ้นและลดการตอบสนองของเราในด้านลบได้ 2. ครับเตือนตัวเองเมื่อเรากำลังนินทาผู้อื่นรับรู้ให้ได้ว่าการนินทานั้นมันส่งผลยังไงกับตัวเองบ้างเมื่อเรารู้สึกดีที่ได้นินทาก็เตือนตัวเองด้วยว่าหากเป็นเรื่องของเราบ้างเราจะรู้สึกอย่างไร3ครับใช้วาทศิลป์หลีกเลี่ยงวงนินทาเพื่อปลีกตัวเองออกมาจากวงนินทานั้น4บอกไปเลยตรงๆว่าเราไม่ชอบคำนินทานะและ5ครับมองหาปมในใจหรือปัญหาและความต้องการของคนที่ชอบนินทาและให้ความช่วยเหลือแก่เขาหากเราสามารถช่วยเหลือได้เพราะคนที่มีปมในใจมักจะเป็นคนที่ชอบขี้นินทานั่นเองครับคนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกแต่เราก็อย่าเป็นคนที่ชอบนินทาคนอื่นเลยนะครับเปลืองเวลาเปลืองสุขภาพจิตและมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีกลับมาเลยเปลี่ยนคำนินทาแย่ๆร้ายๆเป็นการพูดถึงสิ่งดีๆเรื่องดีๆจะดีกว่าจะสามารถทำให้จิตใจและความคิดของเรานั้นพัฒนาได้อีกด้วยนะครับชอบตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟเลิฟให้กันได้คิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามสาระดีๆเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับหากคุณเป็นคนพูดไม่เก่งหากคุณเป็นคนไม่ถนัดเป็นฝ่ายเริ่มชวนคุยหากคุณเป็นคนไม่ค่อยสะดวกใจที่จะคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคยอาหารสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับมีเทคนิคจิตวิทยา7เทคนิคที่ช่วยให้คุณนั้นสามารถสร้างความประทับใจให้กับคนที่พบเจอคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องพูดออกมาเลยสักคำเทคนิคเหล่านี้เป็นเทคนิคง่ายๆฟังแล้วเอาไปทำตามได้ทันทีติดตามฟังกันในตอนนี้ครับเจ็ดเทคนิคทางจิตวิทยาสร้างความประทับใจโดยไม่ต้องพูดในเทคนิคแรกครับเทคนิครอยยิ้มท่วมหน้ายิ้มอย่างไรให้ดูพิเศษและแตกต่างเวลาที่เราเจอใครสักคนครับอาจจะเป็นเพื่อนเก่าของเราอาจจะเป็นตอนที่เราเจอเจ้านายตอนที่ไปเที่ยวหรืออาจจะเป็นเจอคนรู้จักโดยบังเอิญแต่เราเป็นคนพูดไม่เก่งซะด้วยไม่รู้จะทักทายยังไงดีไม่ให้มันดูเคอะเขินแต่อยากสร้างความประทับใจให้กับอีกฝ่ายวิธีการง่ายๆครับให้เรานั้นลองยิ้มดูแต่ไม่ใช่ยิ้มแบบทั่วไปแบบที่เจอใครก็รีบฉีกยิ้มออกมาเลยนะครับวิธีการคืออย่าเพิ่งรีบฉีกยิ้มให้เขาคนนั้นแต่ให้เรามองหน้าเขาคนนั้นก่อนสัก1วินาทีหยุดนิ่งแล้วปล่อยให้รอยยิ้มกว้างๆที่อบอุ่นเป็นกันเองของเราออกมาเป็นธรรมชาติพูดอีกแบบก็คือเวลาที่เราเจอใครอย่าเพิ่งรีบยิ้มให้เรามองไปที่เขาคนนั้นก่อนแล้วค่อยยิ้มออกไปอย่างช้าๆครับเทคนิคนี้ทางจิตวิทยาบอกว่าจะทำให้เรานั้นมีภาพลักษณ์ที่ดูดีน่าเชื่อถือมันจะทำให้รอยยิ้มของเรานั้นดูพิเศษมากยิ่งขึ้นและคนที่ได้เห็นเราค่อยๆยิ้มให้กับเขานั้นเขาก็จะรู้สึกว่ารอยยิ้มของเรานั้นออกมาจากใจและมีไว้ให้กับพวกเขาเท่านั้นไม่ใช่รอยยิ้มทั่วไปหรือรอยยิ้มแบบฝืนๆหรือรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเคอะเขินหรือความอึดอัดใจนั่นเองครับ
มื่อเรายิ้มไปแล้วทีนี้เราขยับขึ้นไปด้านบนใบหน้าของเราสัก5เซนเพื่อเยี่ยมชมเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีไว้ในครอบครองนั่นก็คือดวงตาของเราเทคนิคที่2ครับก็คือตาติดหนึบจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าคุณฉลาดรอบรู้ด้วยการใช้เพียงแค่สายตาได้อย่างไรเวลาที่เรานั่งคุยกับคู่สนทนาครับให้เรามองไปที่ตาของเขาคนนั้นนานขึ้นไม่กี่วินาทีเท่านั้นให้เราลองคิดว่าดวงตาของเราแปะหนึบอยู่กับคู่สนทนาและเมื่อเราต้องมองไปทางอื่นก็ให้ทำอย่างช้าๆเหมือนเราไม่อยากละสายตาไปจากเขาเลยแต่ข้อควรระวังก็คือเราต้องจ้องตาแบบสายตาเป็นมิตรนะครับและจ้องแบบพอประมาณไม่ใช่สายตาแบบหาเรื่องอะไรแบบนั้นอาจจะมีเหลืองก็ได้ซึ่งในทางจิตวิทยาบอกว่าเวลาที่เรากำลังสนทนากับใครสักคนการจ้องตาครับเป็นสัญญาณที่บอกถึงความเชื่อใจความรอบรู้และทัศนคติที่ว่าฉันฟังคุณอยู่ซึ่งสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่คนฉลาดรอบรู้ใช้ในการสนทนาเป็นประจำครับต่อมาเทคนิคที่3ครับก็คือท่าทางมาก่อนหน้าตาทำอย่างไรให้ดูเหมือนผู้ชนะในทุกแห่งที่คุณไปในโลกแห่งการสื่อสารครับในสังคมที่รายล้อมไปด้วยผู้คนมากมายการวางท่าทางของเราคือเครื่องวัดความสำเร็จที่สำคัญอย่างหนึ่งหน้าตาของเราอาจจะไม่ได้ถึงขั้นหล่อเทพสวยไปหมดแต่บุคลิกท่าทางของเราต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอไม่ว่าเราจะเดินไปที่ไหนก็ตามครับไม่ว่าเราจะไปในสถานที่ที่คุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยต้องอกผายไหล่พึงหน้าตึงหนมตั้งวางท่าสวยๆเข้าไว้มีรอยยิ้มที่มั่นใจและสบตาตรงๆเพราะคนที่มีบุคลิกดีครับก็จะสร้างความประทับใจได้ไปแล้วครึ่งหนึ่งและเมื่อเราใส่ใจบุคลิกของตัวเราเองพยายามให้ตัวเองนั้นวางท่าทางดีๆในทุกสถานการณ์มันจะทำให้เรานั้นมีความมั่นใจมากขึ้นด้วยครับถัดมาเทคนิคที่4ครับสวัสดีเพื่อนเก่าวิธีทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนเก่าตั้งแต่แรกพบเมื่อเราพบใครสักคนที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยแต่เราจำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นงานเลี้ยงสำคัญของบริษัทอาจจะเป็นงานแต่งของเพื่อนงานขึ้นบ้านใหม่เมื่อเราพบเจอใครสักคนครับให้นึกหลอกสมองหลอกตัวเองในใจลองคิดว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือเพื่อนเก่าของเราที่เราจะยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบเจอกับพวกเขาการที่เราคิดแบบนี้ครับจะทำให้เกิดปฏิกิริยาแบบลูกโซ่ในร่างกายและสมองของเราทำให้บุคลิกภายนอกสีหน้าสีตาของเราตั้งแต่แนวคิ้วจะอ่อนโยนลงโดยไม่รู้ตัวดวงตาของเราก็จะเปล่งประกายรอยยิ้มของเราก็จะสดใสและเป็นธรรมชาติทำให้เรานั้นไม่มีอาการที่ดูประหม่าหรือเครียดซึ่งทำให้ภาพลักษณ์นั้นดูไม่ดีได้และที่สำคัญครับมันทำให้บรรยากาศไม่อึดอัดมันสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับงานนั้นบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆครับทำให้คนชื่นชอบเราโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสรรหาคำพูดต่างๆมาพูดเลยด้วยซ้ำไปซึ่งมันเหมือนกับเรากำลังส่งพลังที่เป็นเชิงบวกออกไปให้กับผู้อื่นนั่นเองครับถัดมาเทคนิคที่5ครับที่สร้างความประทับใจโดยไม่ต้องพูดก็คือลดการขยุกขยิกจะดูน่าเชื่อถือ 100% ในสายตาของทุกคนได้อย่างไรเวลาที่เราเขินอายเวลาที่เรารู้สึกประหม่าครับคนเรามักจะอยู่ไม่สุขใช่ไหมครับคุณฟังครับบางคนก็ชอบจับเส้นผมบางคนชอบเกาหัวบางคนชอบเกาจมูกบางคนถูคิ้วหรือบางคนก็โยกตัวไปมาซึ่งการทำแบบนี้ครับจะทำให้เรานั้นดูไม่มีความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะเวลาที่เรากำลังพูดคุยเรื่องสำคัญอยู่และหากเราทำมันจนติดเป็นนิสัยเราก็จะดูเหมือนคนพูดโกหกแม้ว่าเรากำลังพูดความจริงอยู่ก็ตามเพราะอย่างที่บอกครับท่าทางดีนั้นมีชัยไปกว่าครึ่งพวกนักสื่อสารมืออาชีพหรือคนที่เป็นผู้นำครับจึงพยายามที่จะกำจัดสัญญาณใดๆก็ตามที่จะทำให้ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความกระล่อนหลอกลวงระหว่างที่ต้องอยู่ต่อหน้าสาธารณชนครับพวกเขาก็จะไม่ยกมือยกไม้มาเกาหน้าแม้จะคันไม่ปลดเนคไทแม้จะร้อนไม่ขยุกขยิกแม้จะรู้สึกอึดอัดเพราะพวกเขารู้ดีว่าอาการขยุกขยิกนั้นจะบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของพวกเขาได้ดังนั้นครับถ้าเราอยากจะดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือจงพยายามลดการขยุกขยิกลดการอยู่ไม่สุขนะครับต่อมาเทคนิคที่6ครับเห็นฉากก่อนจะเข้าฉากวิธีทำให้ราบรื่นแบบไม่มีพลาดแม้แต่จังหวะเดียวส่วนตัวผมเองใช้วิธีนี้เป็นประจำครับเพื่อลดความวิตกกังวลและความตื่นเต้น
วิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบเฮ้ยคุณจะต้องไปงานสำคัญนะไปพูดในที่ประชุมนะคุณจะต้องไปนำเสนองานสำคัญนะคุณจะต้องพูดต่อหน้าสาธารณะนะวิธีการง่ายๆก็คือฝึกใช้จินตนาการของคุณครับจินตนาการว่าคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์นั้นๆตั้งแต่คุณก้าวเข้าไปในสถานที่นั้นๆจินตนาการตั้งแต่เดินเข้ามาในงานแล้วทักทายทุกคนในงานครับจินตนาการว่าคุณกำลังพูดคุยด้วยเสียงสบายๆแล้วจินตนาการไปถึงตอนเดินขึ้นบนเวทีอย่างสง่างามนึกถึงตอนที่คุณนั้นกำลังพูดจาอย่างฉะฉานไพเราะและน่าดึงดูดใจรวมถึงอาจจะนึกภาพว่าตัวเรานั้นเป็นคนสำคัญของงานนั้นก็ได้ครับสิ่งนี้ครับจะช่วยปรับสมดุลจิตใจของเราให้เรานั้นมีความมั่นใจมากขึ้นมีพลังมากขึ้นเมื่อเวลาที่เราได้ไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆไปอยู่ในวันจริงครับเราจะได้ไม่ตื่นตระหนกหรือประหม่ามากจนเกินไปนั่นเองดังนั้นครับก่อนที่จะไปงานสำคัญไปประชุมหรือเจรจาธุรกิจสำคัญเพื่อลดความตื่นเต้นความประหม่าความกังวลลองสร้างภาพในหัวเอาไว้ล่วงหน้านะครับและเทคนิคที่7ครับเทคนิคนี้ก็คือพยักหน้าเล็กน้อยวิธีที่บอกว่าคุณกำลังรับฟังเขาอย่างตั้งใจในบางจังหวะของการพูดคุยกันครับแล้วเราก็รู้สึกเห็นด้วยหรือต้องการแสดงออกว่าฉันเห็นใจคุณนะเราก็สามารถพยักหน้าตามเรื่องราวของคู่สนทนาของเราแต่ขอให้เรานั้นพยักหน้าเพียงเล็กน้อยอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเพราะในทางจิตวิทยาการพยักหน้าอย่างนุ่มนวล นั้นจะทำให้คู่สนทนารู้สึกว่ามีคนเข้าใจเขาซึ่งทำให้เขานั้นกล้าที่จะเปิดใจเล่าเรื่องให้เราฟังต่อไปได้มากขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามครับหากเราพยักหน้าแรงๆหรือพยักหน้าแบบหลายๆครั้งมันก็จะกลายเป็นว่าเราลำคาญเรื่องที่เขาเล่าซึ่งนั่นอาจจะทำเสียความรู้สึกเสียบรรยากาศมากขึ้นนั่นเองครับเจ็ดเทคนิคทางจิตวิทยาสร้างความประทับใจโดยไม่ต้องพูดหากคุณเป็นคนพูดไม่เก่งหากคุณเป็นคนไม่ชอบเป็นฝ่ายเริ่มชวนคุยหากคุณเป็นคนไม่ค่อยสะดวกใจที่จะพูดคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคยลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้อาจจะช่วยคุณได้นะครับและก่อนจบในตอนนี้ผมขอสรุปสั้นๆให้ฟังอีกครั้งครับเทคนิคแรกครับเทคนิครอยยิ้มท่วมหน้าเจอใครอย่าเพิ่งรีบยิ้มให้เรามองไปที่เขาคนนั้นก่อนแล้วค่อยยิ้มออกมาอย่างช้าๆครับเทคนิคนี้ทางจิตวิทยาบอกว่าจะทำให้เรานั้นมีภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือมันจะทำให้รอยยิ้มของเรานั้นดูพิเศษมากยิ่งขึ้น 2. ตาติดหนึบเวลาที่เรานั่งคุยกับคู่สนทนาให้เรามองไปที่ตาของเขาคนนั้นนานขึ้นไม่กี่วินาทีเท่านั้นซึ่งในทางจิตวิทยาบอกว่าเวลาที่เรากำลังสนทนากับใครสักคนการจ้องตาครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความเชื่อใจความรอบรู้และเป็นทัศนคติที่ว่าฉันฟังคุณอยู่3. ท่าทางมาก่อนหน้าตาไม่ว่าเราจะเดินไปที่ไหนก็ตามไม่ว่าเราจะไปในสถานที่ที่คุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยก็ตามวางท่าสวยๆมีรอยยิ้มมั่นใจและสบตาตรงๆครับซึ่งเมื่อเราใส่ใจบุคลิกของตัวเองมันจะทำให้เรานั้นมีความมั่นใจมากขึ้นด้วย 4. ครับสวัสดีเพื่อนเก่าเมื่อเราพบใครสักคนที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยลองคิดว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือเพื่อนเก่าของเราการคิดแบบนี้จะทำให้เกิดปฏิกิริยาแบบลูกโซ่ในร่างกายทำให้สมองสั่งการให้บุคลิกภายนอกไม่มีอาการที่ดูประหม่าหรือเครียดซึ่งนั่นครับอาจจะทำให้ภาพลักษณ์ดูไม่ดีได้ 5. ลดการขยุกขยิกอยากจะดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือจงพยายามลดอาการขยุกขยิกเวลาที่เราต้องพูดคุย 6. เห็นฉากก่อนที่จะเข้าฉากก่อนที่จะไปงานสำคัญไปประชุมหรือเจรจาธุรกิจลองสร้างภาพในหัวเอาไว้ล่วงหน้าครับฝึกใช้จินตนาการของคุณจินตนาการว่าคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์นั้นๆเพื่อเป็นการลดความวิตกกังวลและความตื่นเต้นครับและ7พยักหน้าเล็กน้อยการพยักหน้าอย่างนุ่มนวลจะทำให้คู่สนทนารู้สึกว่ามีคนเข้าใจเขาและทำให้เขานั้นกล้าที่จะเปิดใจเล่าเรื่องราวให้เราฟังต่อไปได้มากขึ้นครับขอบคุณที่ติดตาม The Book Teller นะครับพบกับสาระดีๆในการพัฒนาตนเองพัฒนาสมองผ่อนคลายจิตใจแบบนี้ได้เป็นประจำชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์ทักทายกันได้หรือกดแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่ลืมกันนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
ณผู้ฟังรู้สึกเบื่อบ้างไหมครับกับการถูกมองว่าเป็นคนที่ตามคนอื่นไม่ทันหรือถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอในโลกความเป็นจริงครับมีคนจำนวนมากที่พร้อมจะพูดหรือทำอะไรก็ตามเพื่อให้ได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายคู่เดทของเราเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายของเราแต่ด้วยเทคนิคจิตวิทยาเบื้องต้นที่ผมได้รวบรวมและนำมาฝากในตอนนี้ครับเราอาจจะสามารถบอกได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีว่าใครบางคนกำลังคิดอะไรอยู่กำลังปั่นหัวเราใช่ไหมกำลังหลอกใช้เราใช่หรือไม่ลองฟังและนำเทคนิคในตอนนี้ไปใช้ดูนะครับแล้วคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อของใครได้ง่ายในเทคนิคจิตวิทยาเบื้องต้นครับที่เราสามารถมองทะลุใจคนในเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงกันครับเป็นเรื่องของการทดสอบว่าใครบางคนเป็นเพื่อนแท้ของเราหรือเปล่านะโดยใช้แบบทดสอบที่เขาเรียกว่าแบบทดสอบ6ดาวแบบทดสอบ6ดาวประกอบด้วยความสนใจความจงรักภักดีความภาคภูมิใจความซื่อสัตย์ความนับถือและความเสียสละเริ่มที่ดาวดวงแรกครับความสนใจหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งที่จะบ่งบอกว่าคนคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่ดีก็คือเขาสนใจเกี่ยวกับชีวิตของเรามากน้อยเพียงใดคุณฟังลองทดสอบโดยการเล่าให้คนคนนั้นฟังครับถึงเรื่องอะไรก็ได้ที่กำลังเกิดขึ้นและมีความสำคัญต่อเราแล้วดูครับว่าเขาคนนั้นจะโทรกลับมาบ้างไหมเพื่อติดตามถามถ่ายเราว่าเราเป็นยังไงบ้างถ้าเขาไม่โทรกลับมาก็อย่าเพิ่งเศร้าใจไปนะครับให้ลองโทรไปหาดูว่าเขาจะเอ่ยถึงเรื่องนั้นบ้างไหมนะถ้าสุดท้ายแล้วเขายังไม่พูดถึงเรื่องนั้นก็ลองพูดอ้อมๆเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวดูก็ได้แล้วดูว่าเขายังจดจำสิ่งที่เราเคยเล่าไปได้ไหมนะแหมเรียกว่าพยายามเหลือเกินนะครับแต่ถ้าเขาคนนั้นไม่พูดถึงเรื่องที่เราเคยเล่าไปเลยหรือเขาจำไม่ได้เลยแบบนี้ก็แสดงว่าต่อมาดาวดวงที่2ความจงรักภักดีให้คุณผู้ฟังลองเล่าความลับของตัวเองหรือความลับของเพื่อนของเราก็ได้ให้กับคนที่เราอยากทดสอบฟังดูนะครับแล้วดูว่าเรื่องนั้นจะไปถึงหูของคนอื่นหรือไม่เราก็บอกแล้วนะว่าอย่าเล่าให้คนอื่นฟังนะอย่าพูดให้ใครฟังนะอย่าบอกใครนะซึ่งคำพวกนี้มันเหมือนไม่มีอยู่จริงเลยนะครับพอไอ้คนนี้รู้เรื่องแล้วแล้วก็คนก็รู้กันทั้งอำเภอเลยทีเดียวแหมเพราะเพื่อนแท้นะครับย่อมรู้ซึ้งถึงคุณค่าของความไว้วางใจในความสัมพันธ์หรือพูดกันแบบบ้านๆเลยก็คือเพื่อนแท้ย่อมไม่เอาความลับของเราไปขายนั่นเองต่อมาดาวดวงที่3ครับความภาคภูมิใจใครๆก็สามารถพูดให้กำลังใจเราได้ใช่ไหมครับเพราะในอีกแง่มุมหนึ่งการให้กำลังใจคนอื่นในยามที่คนอื่นนั้นทุกข์ยากมันทำให้พวกเขานั้นรู้สึกดีแต่ลองดูนะครับว่ามีใครบ้างนอที่มาชมเชยผลงานที่เราทำชมหรือยินดีกับความสำเร็จของเราบ้างเพราะคนที่ไม่อิจฉาริษยาเท่านั้นแหละที่จะทำแบบนี้ได้เพื่อนแท้เขาจะภาคภูมิใจในความสำเร็จของเราโดยไม่รู้สึกอิจฉาริษยาลองสังเกตดูนะครับว่าเพื่อนคนนี้จะมาหาเราตอนที่เรามีข่าวดีบ้างไหมนะไม่ใช่คอยปลอบเราเวลาที่เรามีข่าวร้ายเวลาที่เราตกต่ำเพราะมีคนจำนวนมากครับที่ชอบให้กำลังใจคนอื่นเมื่อยามทุกข์ยากเมื่อทุกอย่างในชีวิตของเราเป็นไปด้วยสิ่งไม่ดีเพราะในทางอ้อมๆ มันเหมือนกับว่าเขาคนนั้นเห็นเราตกต่ำแล้วเขาก็จะรู้สึกดีนั่นเองแต่การที่จะหาใครสักคนที่พร้อมแสดงความยินดีกับเราจากใจจริงเมื่อทุกอย่างราบรื่นนั้นมันเป็นเรื่องที่อาจจะยากสักหน่อยเพราะคนเหล่านี้จะคอยอิจฉาริษยาเราอยู่เบื้องหลังใช่ไหมครับคอยหาข้อตำหนิซุบซิบนินทาเราในทางไม่ดีต่อหน้าเราเหมือนปลอบใจแต่ลับหลังแหมอย่าให้พูดเลยแล้วกันบางคนพอเห็นเราได้ดีนี่ก็เงียบกลิบเหมือนกันสายตาล็อกแรกล็อกแรกเลยแต่ถ้าหากคุณผู้ฟังเจอเพื่อนที่เป็นทั้งกำลังใจในยามทุกข์ยากแล้วร่วมยินดีด้วยหัวใจในยามสุขก็จงรักษาเพื่อนคนนั้นเอาไว้ให้ดีนะครับต่อมาดาวดวงที่4ความซื่อสัตย์เพื่อนแท้คือใครสักคนที่กล้าบอกเราในเรื่องที่เราไม่อยากได้ยินหากสิ่งไหนเราทำอะไรไม่เข้าท่าหรือเรากำลังเดินผิดทางไปเพื่อนแท้ก็จะกล้าบอกกล้าพูดตรงๆว่ามันไม่ดีนะมันไม่ใช่นะไม่ต้องมาประดิษฐ์คำหรือเสแสร้งยกย่องชมเชยเราเขายอมให้เราโกรธหากการทำเช่นนั้นจะช่วยเราได้ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเพื่อนคนนั้นของเรากล้าบอกเราในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อเราหรือไม่หรือเขามักเห็นดีเห็นงามกับเราในทุกเรื่องแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ผิดก็ตามต่อมาดาวดวงที่5
ความนับถือดูว่าเพื่อนของเรานั้นล้ำเส้นของเรามากแค่ไหนเขาชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวของเราหรือไม่คาดคั้นอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเรามากแค่ไหนกันทั้งๆที่เราก็บอกแล้วนะว่าเราไม่สามารถเล่าให้เขาฟังได้เขาจะยังมาเซาซีอยากให้เราเล่าอีกหรือไม่เพราะเพื่อนที่ดีจะเคารพพื้นที่ส่วนตัวของเราและเขาจะนับถือการตัดสินใจของเราเราอยากจะเล่าเขาก็พร้อมจะฟังแต่ถ้าเราไม่อยากเล่าเขาก็ไม่อยากฟังแต่ถ้าเราเจอเพื่อนที่แบบบังคับให้เราพูดหรืองอนเราในเรื่องส่วนตัวที่เราไม่ยอมบอกแบบนี้ก็ต้องพิจารณาเพื่อนคนนี้นิดหนึ่งนะครับและดาวดวงที่6เพื่อทดสอบเพื่อนที่ดีก็คือความเสียสละเวลาที่เราทำอะไรให้เพื่อนของเราก็ลองดูว่าหากเราเป็นฝ่ายขอเขาบ้างเขาจะยอมทำให้เราบ้างไหมนะบางคนโดนหลอกใช้มาตลอดอีกฝ่ายไม่ได้เห็นหัวเราเลยก็ลองสังเกตนะครับว่าเพื่อนของเรานั้นคิดแต่การปกป้องตัวเองหรือเห็นแก่ตัวเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองใช่หรือไม่ทำไมเราช่วยเขาได้แต่พอเราขอให้เขาช่วยบ้างเขาไม่ช่วยเราเลยสักครั้งหนึ่งถ้าเพื่อนของคุณผู้ฟังสอบผ่านแบบทดสอบ4ข้อใน6ข้อนี้ก็อาจจะหมายความว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนที่พึ่งพาได้แต่ถ้าเขาสอบผ่านเพียง3ข้อหรือน้อยกว่านั้นเราอาจจะต้องดูเพื่อนคนนี้ให้ดีๆนิดหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าแบบทดสอบนี้จะบอกได้ทุกอย่างเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยเวลาที่เราใช้แบบทดสอบนี้ก็ค่อยๆทดสอบกับเพื่อนคนนั้นดูแบบทดสอบนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นครับที่จะช่วยให้เราดูว่าคนคนนั้นเป็นเพื่อนที่ดีหรือไม่ในเทคนิคจิตวิทยามองทะลุใจคนในเรื่องต่อมาครับเป็นกลเม็ด7ข้อที่เราควรระวังเพราะว่ามีบางคนอาจจะกำลังหลอกใช้เราอยู่ก็ได้เพราะคนส่วนใหญ่ที่มันหลอกใช้เราก็มักจะใช้กลเม็ด7ข้อนี้มาล่อให้เราตกหลุมพรางซึ่งกลเม็ดทั้ง7ข้อได้แก่ความรู้สึกการข่มขู่ความลำพองใจความกลัวความอยากรู้อยากเห็นความต้องการให้คนอื่นมาชอบและความรักใครก็ตามครับที่ใช้กลเม็ดทั้ง7นี้อาจจะกำลังพยายามให้เรานั้นใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลและหลอกล่อให้เราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองเพราะเขารู้ว่าเขาไม่อาจจะเอาชนะเราได้จากข้อเท็จจริงเขาจึงพยายามหลอกล่อให้เรานั้นสับสนด้วยกลเม็ดข้อใดข้อหนึ่งหรือใช้หลายๆข้อรวมกันตัวอย่างเช่นในกลเม็ดความรู้สึกผิดเขาอาจจะพูดกับเราว่าคุณรู้สึกแบบนั้นได้ยังไงฉันเสียใจมากนะที่คุณไม่เชื่อใจฉันตอนนี้คุณไม่ใช่คนที่ฉันเคยรู้จักอีกต่อไปแหมดราม่าซะงั้นเลยนะจ๊ะต่อมากลเม็ดการข่มขู่เขาอาจจะพูดกับเราเหมือนดูถูกเหยียดยามท้าทายเราว่าโธ่เรื่องแค่นี้คุณก็ตัดสินใจไม่ได้งั้นหรือคุณไม่มีความมั่นใจเลยหรือไงว่าจะทำอะไรได้สำเร็จนะต่อมากลเม็ดความลำพองใจเขาอาจจะพูดกับเราในแบบที่ให้เราคิดว่าเขาจนมุมเราเข้าแล้วเช่นแค่มองดูก็รู้แล้วว่าคุณเป็นคนฉลาดผมคงไม่คิดจะปิดบังอะไรคุณหรอกถึงยังไงคุณก็จะรู้ทันผมทุกเรื่องต่อมากลเม็ดความกลัวเขาอาจจะพูดกับเราให้เราเกิดความรู้สึกกลัวและเสียดายว่าคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังจะสูญเสียทุกอย่างไปผมหวังจริงๆว่าคุณจะรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่นะครับผมบอกเลยว่าคุณจะหาข้อเสนอที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณทำไมคุณไม่ยอมเสี่ยงเพื่อความสุขของคุณล่ะครับต่อมากลเม็ดความอยากรู้อยากเห็นโดยเขาจะให้เรานั้นมีความรู้สึกอยากรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเป็นยังไงบ้างเขาอาจจะพูดกับเราว่าคิดดูนะครับคนเราเกิดมาเพียงแค่ครั้งเดียวลองทำเรื่องนี้ดูสิยังไงคุณก็กลับไปเริ่มต้นใหม่ได้มันน่าสนุกนะลองเสี่ยงลงทุนกับผมหน่อยละกันคุณอาจจะเสียใจที่พลาดมันได้นะต่อมากลเม็ดความต้องการเขาอาจจะพูดกับเราให้เราดูหน้าผิดหวังในสายตาคนอื่นเช่นฉันคิดว่าเธอเนี่ยเป็นคนพูดจริงทำจริงเสียอีกเพื่อนคนอื่นเขาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันตอนเนี้ยนะทุกคนคงผิดหวังมากถ้าเธอไม่ยอมทำเพื่อเราและกลเม็ดเรื่องของความรักเขาอาจจะพูดกับเราในแบบที่ทำให้เรานั้นเชื่อใจเขาได้ง่ายๆเช่นถ้าคุณรักผมจริงๆก็คงไม่สงสัยในตัวผมหรอกแน่นอนว่าคุณคือคนเดียวที่สำคัญกับผมมากผมไม่มีทางโกหกคุณหรอกนะความสัมพันธ์ของเราต่อแต่นี้ไปมันจะไปได้ด้วยดีเชื่อผมสิ
เราจะเห็นได้ว่ากลเม็ดเหล่านี้มักหลอกล่อให้เราวางเหตุผลเอาไว้ก่อนและใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเพื่อให้เราทำตามในสิ่งที่พวกเขาพูดตั้งใจสังเกตและฟังอย่างเป็นกลางนะครับไม่ใช่เฉพาะคำที่เขาพูดออกมาเท่านั้นแต่รวมถึงสาระสำคัญของสารที่สื่อออกมาด้วยเพราะเมื่อมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องคนเราก็จะรู้สึกสับสนไปชั่วขณะและยอมอห่อหมกไปกับคนๆนั้นจงหยุดคิดอย่าปล่อยให้อารมณ์พาไปประเมินสถานการณ์ใหม่ไม่ต้องรีบตัดสินใจค่อยๆประเมินข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางถ้ายังไม่แน่ใจก็บอกว่าขอเวลาคิดดูก่อนนะเพื่อไม่ให้ตัวเรานั้นกลายเป็นหุ่นเชิดให้ผู้ที่มีเจตนาร้ายต่อตัวเรานะครับต่อมาเป็นเทคนิคจิตวิทยาในเรื่องของ3เทคนิคเจาะใจล้วงความลับเบื้องต้นเทคนิคแรกครับอย่ากล่าวหาให้พาดพิงสิ่งที่เราต้องทำก็คือเวลาที่เราจะเอาความจริงจากใครสักคนหนึ่งอย่าไปคาดคั้นหรือกล่าวหาว่าเขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่ให้เรานั้นพูดอ้อมๆเช่นพูดถึงเรื่องของคนอื่นแล้วตั้งคำถามถามเขาดูจากนั้นก็เพียงสังเกตการตอบสนองของเขาคนนั้นเราก็จะสามารถรับรู้ได้ว่าเขากำลังปิดบังอะไรเราอยู่ตัวอย่างเช่นถ้าเราสงสัยว่าสามีของเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ซัมติงลับๆกับเลขาสาวส่วนตัวเราอาจจะพูดขึ้นลอยๆว่านี่คุณรู้อะไรไหมที่รักเจ้านายของฉันน่ะที่ชื่อจิมฉันคิดว่าเขาอาจจะมีอะไรกับเลขาสาวของเขาก็ได้นะพอพูดจบแล้วครับก็เพียงสังเกตแบบเนียนๆดูปฏิกิริยาของสามีของเราถ้าเขาตั้งคำถามขึ้นแล้วรู้สึกสนอกสนใจในเรื่องที่เรากำลังสนทนานั่นก็อาจจะแสดงว่าเขาไม่ได้กำลังทำในสิ่งเดียวกันแต่ถ้าเขาเริ่มรู้สึกอึดอัดนั่งไม่ค่อยติดขยุกขยิกเลยหรือพยายามพูดเปลี่ยนเรื่องก็มีโอกาสมากทีเดียวที่สามีของเรานั้นกำลังมีพฤติกรรมที่คล้ายๆกันอยู่เพราะความร้อนตัวมันก็จะแสดงออกมาผ่านสีหน้าและแววตาทันทีต่อมาเทคนิคล้วงความลับเบื้องต้นเทคนิคที่2ใช้สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันวิธีการก็คือให้เรานั้นหยิบยกเรื่องที่คล้ายคลึงกันขึ้นมาพูดคุยโดยเจาะจงเรื่องที่เราสงสัยโดยไม่ต้องกล่าวหาคนที่เรากำลังคุยด้วยสมมุติว่าเราสงสัยว่าพนักงานขายของเราโกหกลูกค้าเพื่อให้ตัวเองเน้นขายของได้เราก็ลองถามออกไปว่านี่ลิซ่าผมไม่รู้ว่าคุณพอจะช่วยผมได้ไหมนะคือผมคิดว่ากำลังมีพนักงานบางคนเนี่ยกำลังอวดอ้างสรรพคุณของสินค้าในแบบที่เกินจริงและหลอกเอาเงินลูกค้านะคิดว่าเราควรจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีล่ะฮะในเรื่องนี้ครับถ้าน้องลิซ่าเธอไม่ได้ทำผิดเธอก็จะให้คำแนะนำดีๆกับเราและรู้สึกปลื้มที่เรามาขอคำแนะนำจากเธอแต่ถ้าเธอทำผิดเธอก็อาจจะรู้สึกอึดอัดและอาจจะให้ความมั่นใจในแบบที่คนร้อนตัวทำว่าเธอจะไม่มีวันทำอย่างนั้นเด็ดขาดวิธีนี้ก็จะช่วยคลุยทางให้เราสืบเรื่องเราต่อไปได้และต่อมาครับเป็นเทคนิคที่ชื่อว่ามันเหลือเชื่อจริงๆนะวิธีนี้เราก็ยังคงเอาเรื่องที่เราสงสัยขึ้นมาคุยแต่คุยในลักษณะเรื่องทั่วไปคุยแบบเป็นกันเองซึ่งมันจะทำให้เรามองเห็นว่าคนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่ตัวอย่างเช่นเมื่อเราสงสัยว่านักเรียนบางคนทุจริตข้อสอบเราก็พูดกับเขาว่ามันเหลือเชื่อจริงๆเลยนะเธอที่มีนักเรียนบางคนเนี่ยโกงข้อสอบของครูทั้งที่ครูอ่ะนะนั่งคุมห้องสอบตลอดเวลาเลยหรือเราคิดว่าแฟนของเรากำลังนอกใจเราอยู่เราก็พูดกับเขาว่ามันเหลือเชื่อจริงๆเลยนะเธอที่บางคนน่ะนอกใจคนรักอ่ะและคิดว่าเขาจะไม่มีวันถูกจับได้คนที่ทำผิดและร้อนตัวอาจจะแสดงท่าทีความกังวลและถามเราขึ้นมาว่าไปได้ยินจากไหนมาล่ะฮะนี่หมายถึงฉันใช่ไหมเนี่ยคุณถามแบบนี้ทำไมถ้าเราเห็นเขาตอบมาแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปโต้ตอบหรือเผชิญหน้าแค่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาคุยต่อกันมาน่ะวิธีนี้ก็จะช่วยให้เรานั้นเก็บข้อมูลและสังเกตพฤติกรรมของคนนั้นแบบเนียนๆนั่นเองครับเคล็ดลับทางจิตวิทยาเจาะใจคนในเรื่องต่อมาครับเป็นการจับสังเกตคนโกหกโดยการสังเกต3สัญญาณของคนโกหกสัญญาณที่1ก็คือสัญญาณด้านอารมณ์ความรู้สึกนักจิตวิทยาบอกว่าคนที่กำลังโกหกเรานั้นอาจจะเกิดความรู้สึกกลัวว่าจะถูกจับได้ว่าเขากำลังโกหกเราอยู่เขาย่อมมีร่องรอยของอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่
ออกมาทางสีหน้าแววตาท่าทางหรือแม้แต่น้ำเสียงของเขาซึ่งเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติของสมองที่คนเรายากจะควบคุมไว้ให้แนบเนียนได้ตลอดเวลาเมื่อคนโกหกเกิดความรู้สึกกลัวว่าจะถูกจับได้เราอาจจะสังเกตได้ว่าคนคนนั้นจะพูดด้วยน้ำเสียงที่สูงกว่าปกติพูดเร็วและดังกว่าปกติพูดติดขัดพูดผิดบ่อยๆหรือคนโกหกนั้นมักจะเหลือบตามองลงต่ำ 2. สังเกตสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางปัญญาคนที่กำลังพูดโกหกอาจจะมีกิริยาท่าทางที่แสดงให้เห็นถึงการที่ต้องใช้ความพยายามทางความคิดมากกว่าปกติเช่นการตอบสนองต่อคำถามของเขาจะช้าลงมีท่าทีลังเลในการพูดการเคลื่อนไหวร่างกายการใช้มือไม้ประกอบน้อยลงกว่าปกติซึ่งหากคนเราต้องคิดโกหกไปด้วยปฏิกิริยาทางร่างกายของเรานั้นจะไม่เป็นธรรมชาติซึ่งข้อสังเกตนี้จะใช้ได้ดีเมื่อเราคุ้นเคยกับคนคนนั้นเพราะบางทีการตอบช้าพูดช้าหรือการไม่ใช้ไม้ไม่ใช้มือในการประกอบคำพูดอาจจะเป็นบุคลิกของคนคนนั้นก็ได้พูดง่ายๆก็คือหากเขาคนนั้นมีท่าทางหรือกิริยาที่ผิดปกติจากที่เขาทำเขาคนนั้นอาจจะกำลังมีเรื่องอะไรที่ปิดบังเราอยู่ก็ได้ 3. ครับให้เราสังเกตลักษณะของเรื่องราวและคำพูดเรื่องราวที่เป็นเรื่องโกหกหากคนโกหกไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวซักซ้อมเรื่องโกหกมาเลยเรื่องราวที่เขาจะเล่าให้เราฟังนั้นมันก็จะไม่ค่อยราบรื่นเนื้อเรื่องก็มักจะมีแต่ข้อมูลพื้นทั่วไปไม่มีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเลยเนื้อหาจะคลุมเครือเวลาเราถามอะไรเขาอาจจะไปต่อไม่ถูกเช่นเขาไม่สามารถบอกเวลาหรือสถานที่ที่แน่ชัดได้พูดจาอ้อมค้อมวกไปวนมาพูดแต่เรื่องเดิมๆหรือพูดเนื้อหาที่มันไม่ตรงกันนักจิตวิทยาให้เหตุผลว่าการที่เขาเป็นเช่นนี้ก็เพราะเรื่องโกหกนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเวลาที่คนเราต้องแต่งเรื่องขึ้นมาภายในเวลาที่จำกัดคนเราก็มักจะสร้างเรื่องราวที่น่าจะเป็นไปได้เท่าที่ตัวเองนึกออกในขณะนั้นซึ่งเมื่อมันไม่ได้เกิดจากประสบการณ์จริงไม่ได้เกิดจากเรื่องจริงก็ย่อมไม่สามารถนึกถึงรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงหรือเชื่อมโยงกันได้แต่สำหรับบางคนเตรียมเรื่องมาดีซ้อมมาเก่งก็อาจจะพูดจาลื่นไหลที่มันดูเกินจริงนะครับ3สัญญาณนี้ครับก็เป็นการสังเกตพฤติกรรมของคนที่เราคุ้นเคยดูว่าคนคนนั้นทำอะไรที่ผิดปกติจากที่เขาเคยทำหรือไม่นี่ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆทางจิตวิทยาครับที่ทำให้เราไม่ถูกหลอกทำให้เรามองคนได้ง่ายขึ้นทำให้เราไม่ถูกคนปั่นหัวไม่โดนเขาเอาเปรียบได้ง่ายๆอย่างการทดสอบว่าใครบางคนเป็นเพื่อนแท้ของเราหรือไม่โดยใช้แบบทดสอบ6ดาวที่ประกอบด้วยความสนใจความจงรักภักดีความภาคภูมิใจความซื่อสัตย์ความนับถือและความเสียสละหรือมองทะลุใจคนด้วยกลเม็ด7ข้อที่เราควรระวังซึ่งได้แก่ความรู้สึกการข่มขู่ความลำพองใจความกลัวความอยากรู้อยากเห็นความต้องการให้คนอื่นมาชอบเราและความรักใครก็ตามที่ใช้กลเม็ดเหล่านี้กำลังพยายามให้เรานั้นใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลและหลอกล่อให้เราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองหรือใช้3เทคนิคเจาะใจล้วงความลับเบื้องต้นวิธีแรกอย่ากล่าวหาให้พาดพิงให้เราพูดอ้อมๆถึงเรื่องของคนอื่นแล้วตั้งคำถามถามเขาคนนั้นดูจากนั้นก็สังเกตการตอบสนองของเขาคนนั้นเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าเขากำลังโกหกเราหรือกำลังปิดบังอะไรเราอยู่วิธีที่2ใช้สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันให้เราหยิบยกเรื่องที่คล้ายคลึงกันมาพูดคุยโดยไม่ต้องกล่าวหาคนที่เรากำลังคุยด้วยและ3ใช้วิธีที่เรียกว่ามันเหลือเชื่อจริงๆวิธีนี้เราก็ยังคงเอาเรื่องที่เราสงสัยขึ้นมาคุยแต่คุยในลักษณะเรื่องทั่วไปคุยแบบเป็นกันเองซึ่งมันจะทำให้เรามองเห็นว่าคนคนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่ต่อมาการจับสังเกตด้วย3สัญญาณของคนโกหกสัญญาณนั้นอารมณ์ความรู้สึกจากสีหน้าท่าทางหรือแม้แต่น้ำเสียงของเขาคนนั้นสัญญาณทางกระบวนการทางปัญญาคนคนนั้นมีความคิดความอ่านที่ช้าลงหรือผิดปกติหรือไม่และลักษณะเรื่องราวของคำพูดของเขาเป็นอย่างไรบ้างราบรื่นไหมติดขัดมันเชื่อมโยงกันคลุมเครือหรือไม่ก็เป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่รวบรวมเกร็ดเล็กๆน้อยๆทางจิตวิทยาที่ฟังแล้วสนุกดีถ้าชอบตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับเดือนนี้ก็เดือน7กันแล้วใช่ไหมครับเลยมาครึ่งปีละก็หวังว่าคุณผู้ฟังนั้นจะสามารถทำทุกๆสิ่งให้ราบรื่นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า
อย่าลืมกดติดตามเปิดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับสวัสดีครับอาหารสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับจะชวนคุณผู้ฟังมาเสริมสร้างเสน่ห์ในตัวเองกันหน่อยแต่ไม่ใช่จะชวนมาทำคุณไสทำของเล่นของนะครับแต่จะเป็นการนำเทคนิคจิตวิทยามาใช้ในชีวิตประจำวันที่ผมคัดมา10เทคนิคทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณนั้นมีเสน่ห์จนห้ามใจไม่ไหวในตอนนี้มันจะจริงแท้หรือมาโม้กันแน่ติดตามฟังกันครับเทคนิคจิตวิทยาเสริมเสน่ห์เทคนิคแรกครับหากต้องการให้ใครสักคนมาชอบลองเข้าไปพูดคุยกับเขาในขณะที่เขากำลังอารมณ์ดีเวลาที่เราอยากทำคะแนนกับใครสักคนลองหาจังหวะดีๆในตอนที่เขาคนนั้นกำลังอารมณ์ดีนะครับกำลังอารมณ์ดีเบิกบานหรือกำลังรู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องอยู่เพราะความรู้สึกเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดและเกี่ยวโยงมาถึงตัวเราส่งผลให้เขาคนนั้นมีความรู้สึกในทางบวกต่อเราด้วยเวลาที่คนเราอารมณ์ดีสิ่งต่างๆรอบตัวก็ช่างดีงามไปหมดใช่ไหมครับจึงเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่เราจะทำคะแนนให้เขาคนนั้นรู้สึกดีกับเราหรือแบบเราอยากจะออดอ้อนขอให้เขาคนนั้นทำอะไรบางอย่างให้กับเราสิ่งนี้เหมือนที่เขาพูดกันว่าการพูดให้เป็นนั้นไม่ใช่เอาแต่พูดมากแต่ต้องรู้จักพูดให้ถูกจังหวะแล้วจะชนะใจคนได้ง่ายๆและหากเราอยากสังเกตว่าเอคนนั้นเขากำลังอารมณ์ดีอยู่หรือเปล่านะก็ให้ยึด2ข้อสำคัญต่อไปนี้นะครับ 1. ถ้าเขากำลังอารมณ์ดีเขามักจะกล่าวทักทายเราหรือคนอื่นด้วยรอยยิ้มเต็มที่และดวงตาที่เบิกกว้างถ้าเขามาทักเราแค่รอยยิ้มที่ริมฝีปากซึ่งเป็นรอยยิ้มที่ไม่ได้เกิดขึ้นทั่วทั้งใบหน้าหรือตาของเขาไม่ได้ยิ้มนั่นหมายถึงรอยยิ้มที่เกิดจากการฝืนทำตามมารยาทและมักแสดงว่าเขากำลังอารมณ์บูดอารมณ์ไม่ดี 2. การสบตาครับเป็นสัญญาณที่เด่นชัดในการแสดงอารมณ์เมื่อคนเราอารมณ์ดีเราก็จะมักมองสบตาคนอื่นตรงๆและบ่อยครั้งกว่าในทางกลับกันเมื่อเราอารมณ์ไม่ดีเราก็มักจะมองลงต่ำหรือหลีกเลี่ยงการสบตากับคนที่เรากำลังคุยด้วยนั่นเองต่อมาเทคนิคที่2ครับถ้าอยากให้ใครชอบลองเข้าใกล้เขาให้มากขึ้นเข้าใกล้ในที่นี้ก็คือการที่เราให้เวลาหรือใช้เวลากับเขาคนนั้นให้บ่อยขึ้นในเรื่องนี้ครับมีผลทางการศึกษาที่สรุปเอาไว้ว่ายิ่งคุณมีปฏิสัมพันธ์กับใครสักคนมากเท่าไหร่เขาหรือเธอก็จะยิ่งชอบคุณมากขึ้นเท่านั้นเอาละสิเอาละสิซึ่งสิ่งนี้เองครับเป็นสิ่งที่นักโฆษณามักใช้กับเราเช่นกันเวลาที่เขาปล่อยโฆษณาสั้นๆเพื่อเรารู้สึกสนใจหรือทำให้เราจดจำสินค้านั้นๆหรือพรรคการเมืองก็มักใช้เทคนิคนี้ตอนที่หาเสียงเลือกตั้งเช่นกันปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ข้อนี้ครับมีพลังอย่างมากเลยทีเดียวถึงขนาดที่มีผลวิจัยว่าแม้กระทั่งตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ในชื่อของเรายังสามารถทำให้เรามองว่าตัวอักษรนั้นดูน่าสนใจมากกว่าตัวอักษรอื่นที่ไม่ได้อยู่ในชื่อของเราซึ่งสิ่งนี้ครับเราสามารถนำไปพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนได้จริงๆด้วยการเข้าใกล้หรือใช้เวลากับเขาคนนั้นให้มากขึ้นบางครั้งเรามักทำผิดพลาดไปโดยการพยายามทำตัวไม่ว่างลึกลับหรือเหินห่างกับใครบางคนใช่ไหมครับคือถ้าเป็นคนที่เราไม่อยากยุ่งมันก็โอเคแต่ถ้าเราอยากรู้จักเขาคนนั้นก็พยายามมีปฏิสัมพันธ์กับเขาให้มากขึ้นอย่างเช่นไปกินข้าวด้วยกันบ้างวันเกิดก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆไปให้จะซื้อกาแฟที่อเมซอนก็โทรถามนิดนึงนะว่าเขาจะเอาอะไรไหมจะทำงานชิ้นนึงก็ลองไปขอคำปรึกษาเขาดูในเรื่องนี้ครับผลการศึกษาก็ได้สรุปเอาไว้ว่าเราจะเป็นมิตรกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดและมักจะชอบเขาคนนั้นมากกว่าเนื่องจากได้มีปฏิสัมพันธ์กันบ่อยครั้งนั่นเองครับต่อมาเทคนิคจิตวิทยาเสริมเสน่ห์เทคนิคที่3ก็คือให้ชอบเขาก่อนแล้วเขาจะชอบคุณด้วยเทคนิคนี้ไม่ใช่การไปอ่อยใครเขานะครับแต่เป็นการที่เราต้องทำให้บุคคลเป้าหมายของเรารู้สึกว่าเราชอบและนับถือในตัวเขาแล้วเขาก็จะเริ่มรู้สึกดีกับเรามีการศึกษาจำนวนมากครับที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนเรามักจะชอบคนที่ชอบเรามากกว่าเมื่อเรารู้ว่ามีใครบางคนรู้สึกดีกับเราก็จะส่งผลให้เรานั้นรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนที่น่าคบหามากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว
แบบว่าเอ้าหันมาอีกทีก็เผลอใจให้เธอไปซะแล้วแต่ถ้าเราเจอคนที่ไม่ชอบเราเสียเลยล่ะคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับในเรื่องนี้ผลการศึกษาได้สรุปเอาไว้ว่าถ้าเขาคนนั้นเริ่มต้นด้วยการไม่ชอบขี้หน้าเราเลยแต่เราแสดงความเคารพนับถือและชอบในตัวเขาเมื่อเวลาผ่านไปเขาคนนั้นก็จะค่อยๆเปลี่ยนมาชอบเราทีละน้อยเองนะครับแบบว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนเลยใช่ไหมครับซึ่งในระยะยาวครับความรู้สึกชอบอย่างค่อยเป็นค่อยไปมักได้ผลดีกว่าการทำให้ใครคนหนึ่งกลายเป็นเพื่อนของเราหรือให้เขาคนนั้นมาชอบเราอย่างรวดเร็วดังนั้นครับหากเราจะตื้อก็ตื้อแบบเบาๆไม่ต้องมากเกินไปเอาพองามนะจ๊ะอย่าแสดงออกมากเกินไปแต่ให้เราใช้วิธีแทรกซึมเข้าไปในใจเธอโดยแค่ทำให้เขานั้นรับรู้ว่าเรารู้สึกดีกับเขาก็พอต่อมาเทคนิคที่4ครับอยากให้เขารู้สึกดีกับเราลองคุยถึงเรื่องที่ชอบเหมือนกันเทคนิคนี้ผมใช้กับเพื่อนซีเป็นประจำผมเป็นคนชอบดูหนังดูซีรีส์ชอบหนังสือชอบเรื่องรถชอบเรื่องท่องเที่ยวบ้างเวลาเจอหน้ากันก็หยิบยกเรื่องพวกนี้มาคุยกันมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ว่ากันไปในเรื่องนี้ครับมีสิ่งที่บอกว่าสิ่งที่คล้ายกันจะดึงดูดสิ่งที่คล้ายกันเราจึงควรพูดคุยกับอีกฝ่ายในเรื่องที่เราทั้งสองคนต่างรู้สึกสนุกหรือเป็นสิ่งที่มีเหมือนกันซึ่งหลักการนี้ครับก็ใช้ได้กับคนที่เพิ่งเจอกันใหม่ๆเช่นกันคุณฟังเคยไหมครับแบบเจอคนที่คุยถูกคอกันซะงั้นเพิ่งเจอกันวันนี้เองแต่กลายเป็นเพื่อนซี้ย่ำยากได้ในทันทีเหมือนเคยรู้จักกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนความสัมพันธ์เหล่านี้ครับเกิดขึ้นได้ด้วยมุมมองที่ว่าเธอเข้าใจฉันได้ดีนั่นเองสิ่งนี้ครับทำให้คนที่เคยมีประสบการณ์คล้ายกันชอบอะไรเหมือนกันรู้สึกเป็นมิตรต่อกันได้ง่ายขึ้นในเรื่องนี้ครับจึงสามารถสรุปความจริงข้อหนึ่งได้ว่าเราทุกคนล้วนต้องการให้คนอื่นเข้าใจและมองเห็นเราต่อมาเทคนิคที่5ครับส่งต่อพลังบวกออกไปแล้วเขาจะชื่นชอบเราได้ไม่ยากการที่ใครสักคนจะรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตัวเรามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำให้เขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตัวเราเองแต่สิ่งที่สร้างความแตกต่างที่มากกว่านั้นก็คือเราทำให้เขารู้สึกอย่างไรเมื่อเขาอยู่ใกล้เราคุณฟังเคยสังเกตไหมครับว่าเราจะรู้สึกดีเมื่อได้อยู่ใกล้ใครบางคนที่มีทัศนคติเชิงบวกเป็นคนที่มีความคิดดีเป็นคนที่ชอบกล่าวชมคนอื่นมีน้ำใจเป็นคนที่ดูอบอุ่นในทางตรงกันข้ามเราเคยคิดไหมครับว่าช่างน่าลำคาญเหลือเกินที่ต้องใช้เวลาแค่5นาทีอยู่กับคนที่ชอบนินทาคนอื่นชอบจับผิดคนอื่นชอบอิจฉาริษยาคนอื่นอยู่เสมอคนเหล่านี้ดูเหมือนจะสูบเอาความมีชีวิตชีวาไปจากตัวเราหมดเลยดังนั้นครับเมื่อเราสามารถทำให้ผู้อื่นรู้สึกดีกับเราได้ก็จะช่วยให้เรานั้นเป็นที่ชื่นชอบได้ไม่ยากเลยจงส่งพลังงานดีๆออกไปให้คนรอบตัวเรานะครับมาคุยกันต่อกับเทคนิคจิตวิทยาเสริมเสน่ห์เทคนิคที่6แสดงความเข้าอกเข้าใจคนอื่นโดยการเรียนแบบท่าทางแบบเนียนๆความเข้าอกเข้าใจกันก่อให้เกิดความไว้ใจทำให้เราสามารถสร้างสะพานเชื่อมจิตเชื่อมใจกับใครสักคนได้อย่างที่เรารู้ว่าเมื่อคน2คนพูดจาในเรื่องเดียวกันก็มักจะทำให้บทสนทนานั้นเป็นไปในทางบวกและผ่อนคลายเป็นมิตรเช่นเดียวกับการที่เรามักชอบใครบางคนที่สนใจเรื่องเดียวกันกับเราแถมเราก็ยังรู้สึกชอบเขาคนนั้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อเขาคนนั้นทำอะไรที่เหมือนกันกับเราในเรื่องนี้หมายความว่าถ้าเขาคนนั้นแสดงท่าทางอย่างเดียวกันกับเราหรือใช้คำพูดวลีที่เราพูดติดปากเหมือนกันเราก็มักจะรู้สึกว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่น่าคบหาดังนั้นครับหากเราอยากเข้าไปนั่งในใจของใครให้เราเรียนแบบท่าทางและการเคลื่อนไหวของเขาแบบเนียนๆตัวอย่างเช่นถ้าอีกฝ่ายสอดมือข้างหนึ่งไว้ในกระเป๋าก็ให้เราสอดมือไว้ในกระเป๋าของเราบ้างและถ้าเขาใช้มือแสดงท่าทางอะไรก็ตามหลังจากนั้นสักครู่ก็ให้เราแสดงท่าทางแบบเดียวกันแต่ไม่ให้เป็นที่สังเกตชัดเจนจนเกินไปนะครับทำแบบเนียนๆหน่อยหรือเราอาจจะใช้วิธีการเรียนแบบการพูดการจาโดยให้เราพยายามพูดด้วยความเร็วที่เท่ากับอีกฝ่ายอย่างเช่นถ้าเขาพูดช้าด้วยเสียงผ่อนคลายก็ให้เราพูดในจังหวะเดียวกันหรือถ้าเขาพูดแบบติดสปีดเลยก็ให้เราพูดในจังหวะที่เร็วขึ้นด้วยเช่นกันต่อมาเทคนิคที่7ครับอยากให้เขาชอบต้องปล่อยให้เขาช่วยมีเรื่องหนึ่งที่ผมเคยอ่านจากผู้เขียนหนังสือ Atomic Habits
ที่เขาเล่าถึงวัยเด็กตอนอาศัยอยู่กับแม่ของเขาเขาเห็นแม่ขอแบ่งเกลือจากเพื่อนบ้านที่รั้วติดกันทั้งที่บ้านของเขาเองก็มีเกลืออยู่แล้วเขาเกิดความสงสัยขึ้นมาเขาเลยถามแม่ว่าแม่ครับแม่ครับทำไมแม่ถึงไปขอเกลือข้างบ้านล่ะครับบ้านของเราก็มีเกลืออยู่แล้วนี่นาแม่ของเขาจึงตอบไปว่าบ้านนี้น่ะเขานิสัยดีแต่ฐานะค่อนข้างลำบากแม่เคยช่วยเขาไปหลายครั้งแล้วรู้ว่าเขาก็คงเกรงใจเราน่ะแม่ก็เลยขอปันเกลือจากเขาเขาจะได้รู้สึกดีกับเราว่าเขานั้นเป็นฝ่ายช่วยเราบ้างเท่านั้นเองเรื่องนี้ครับสอดคล้องกับการศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ที่บอกว่าเราจะชอบหรือรู้สึกดีกับใครบางคนมากขึ้นหลังจากที่ได้ทำอะไรดีๆให้กับเขาดังนั้นถ้าเราทำอะไรให้ใครเป็นกรณีพิเศษเราก็มักจะรู้สึกในทางบวกกับคนคนนั้นด้วยบ่อยครั้งที่เรามักทำพลาดเวลาที่เราพยายามทำให้อีกฝ่ายนั้นชอบเราโดยการทำสิ่งดีๆให้กับเขาคนนั้นแม้ว่าเขาจะชื่นชมในความมีน้ำใจและคิดว่าเราเป็นคนดีแต่สิ่งนี้ครับมันก็ไม่ได้ช่วยให้เขานั้นชอบเรามากขึ้นเลยสิ่งที่เราต้องการคือการที่เขามีความรู้สึกดีกับเราไม่ใช่เพียงแค่ให้เขาเชื่อว่าเราเป็นคนดีคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้จะสำเร็จได้เมื่ออีกฝ่ายนั้นได้ทำสิ่งดีๆให้กับเราไม่ใช่เมื่อเราเป็นฝ่ายทำให้กับเขาดังนั้นครับหากมีคนอยากจะช่วยเหลือเราบ้างเขาอยากเป็นผู้ให้แก่เราบ้างจงมอบโอกาสให้กับเขาคนนั้นเป็นผู้ให้กับเราด้วยนะครับต่อมาเทคนิคเสริมเสน่ห์อย่างที่8ก็คืออยากให้คนชื่นชมอย่าจริงจังกับตัวเองมากเกินไปเมื่อเราต้องการให้ตัวเองดูเป็นคนที่น่าคบหาเวลาทำอะไรเล็กๆน้อยๆผิดพลาดขึ้นมาหรือทำอะไรที่น่าอับอายก็ให้หัวเราะไปกับมันบ้างอย่าไปพยายามเก๊กวางมาดฟอร์มจัดทำเป็นไม่สนใจหรือแซงทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นการทำตัวตลกขบขันเวลาทำเรื่องผิดพลาดเป็นวิธีการที่ดีเยี่ยมในการทำให้ตัวเรานั้นเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนเมื่อเราแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราไม่ได้จริงจังกับตัวเองมากเกินไปและสามารถยอมรับความผิดพลาดของตัวเองได้คนอื่นเขาก็จะรู้สึกใกล้ชิดกับเรามากขึ้นและอยากอยู่ใกล้เราได้หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราไม่เครียดกับตัวเองมากเกินไปและยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองเป็นการแสดงให้โลกได้เห็นว่าเราเป็นคนที่มีความเป็นมิตรและขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มีความมั่นใจต่อมาเทคนิคที่9ครับเสริมเสน่ห์ด้วยทัศนคติที่ดีทุกคนล้วนชอบคนที่มีทัศนคติที่ดีเชิงบวกใช่ไหมครับมีชีวิตชีวามีความสุขและพึงพอใจกับตัวเองแม่อยู่ใกล้ๆแล้วมันก็รู้สึกดีจริงๆนะครับอย่างที่เราพูดไปก่อนแล้วว่าเรามักจะชอบคนที่มีความคล้ายคลึงกันแต่เรื่องนี้มีข้อยกเว้นครับก็คือไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่มองโลกว่าแย่ไปหมดหรือมองทุกอย่างเป็นลบไปหมดเจ้าอารมณ์หงุดหงิดโมโหฉุนเฉียวบ่อยๆเราทุกคนล้วนมองหาชอบและชื่นชมผู้ที่มีมุมมองและทัศนคติเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสุขเพราะว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราต้องการเช่นกันดังนั้นครับการฝึกเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีก็เหมือนกับความมั่นใจมันช่วยให้ตัวเรากลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดมนุษย์ชนิดพิเศษที่มันสามารถดึงดูดผู้คนและทำให้ผู้คนนั้นชอบเราได้นั่นเองครับและเทคนิคจิตวิทยาเสริมเสน่ห์เทคนิคที่10ในตอนนี้ก็คือสร้างพลังเสน่ห์ด้วยลีลาการเดินท่าทางการเดินของเรานั้นสำคัญมากมันสามารถมีอิทธิพลต่อความน่าสนใจในตัวเราได้เพราะปกติคนเราจะมีปฏิกิริยาสนองตอบต่อผู้ที่มีท่าเดินที่ดูมั่นใจดูกระฉับกระเฉงมากกว่าผู้ที่เดินตัวงอคอตกราวกับเป็นคนชราไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมีอายุเท่าไรหรือเป็นเพศใดก็ตามลองมาใส่ใจท่าทางการเดินของตัวเองดูนะครับเดินตัวตรงๆยืดอกมองไปข้างหน้าอย่างมั่นใจกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาแค่นี้ก็ดูดีได้แล้วนะครับและถ้าหากอยากให้ตัวเรานั้นมีบุคลิกดีแบบไม่ต้องปั้นอะไรมากมายก็ให้เรานั้นออกกำลังเป็นประจำครับโดยเฉพาะการยืดเหยียดร่างกายเล่นโยคะก็จะทำให้ตัวเรานั้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและช่วยเปลี่ยนแปลงอากับกิริยาโดยรวมทำให้บุคลิกดีขึ้นโดยเฉพาะท่าทางลีลาการเดินเราจะดูพลิ้วไหวดูมั่นใจดูมีเสน่ห์ดึงดูดใจในสายตาของผู้อื่นได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆทางจิตวิทยาครับที่เราสามารถนำไปปรับใช้เ
เสริมเสน่ห์ให้กับตัวเราได้คุณผู้ฟังมีวิธีไหนที่ใช้เป็นประจำหรือมีวิธีดีๆแนะนำก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก่อนจะจบในตอนนี้ก็ขอทบทวนทั้ง10เทคนิคให้ฟังกันอีกครั้งนะครับเทคนิคแรกหากต้องการให้ใครสักคนมาชอบลองเข้าไปพูดคุยกับเขาในขณะที่เขาคนนั้นกำลังอารมณ์ดีรู้จักพูดให้ถูกจังหวะแล้วจะชนะใจคนได้ง่ายๆ 2. อยากให้ใครชอบลองเข้าใกล้เขาให้มากขึ้นให้เราใช้เวลากับเขาคนนั้นให้บ่อยขึ้นแล้วเขาคนนั้นก็จะยิ่งชอบเรามากขึ้น 3. ชอบเขาก่อนแล้วเขาจะชอบคุณด้วย 4. อยากให้เขารู้สึกดีกับเราลองคุยถึงเรื่องที่ชอบเหมือนกันสิ่งที่คล้ายกันจะดึงดูดสิ่งที่คล้ายกันเราจะควรพูดคุยกับอีกฝ่ายในเรื่องที่เราทั้งสองต่างรู้สึกสนุกหรือเป็นสิ่งที่เหมือนกัน 5. ส่งต่อพลังบวกออกไปแล้วเขาจะชื่นชอบเราได้ไม่ยาก 6. แสดงความเข้าอกเข้าใจคนอื่นโดยการเรียนแบบท่าทางแบบเนียนๆ 7. อยากให้เขาชอบต้องปล่อยให้เขาช่วยหากมีคนอยากจะช่วยเหลือเราบ้างเป็นผู้ให้แก่เราบ้างจงมอบโอกาสให้เขาคนนั้นเป็นผู้ให้กับเราด้วย 8. อยากให้คนอื่นชื่นชมอย่าจริงจังกับตัวเองมากเกินไป 9. เสริมเสน่ห์ด้วยทัศนคติที่ดีการฝึกเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีก็เหมือนกับความมั่นใจมันช่วยให้ตัวเรานั้นกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนและทำให้ผู้คนนั้นชอบเราได้และ 10. ครับสร้างพลังเสน่ห์ด้วยลีลาการเดินเพราะปกติคนเราจะมีปฏิกิริยาสนองตอบต่อผู้ที่มีท่าเดินที่ดูมั่นใจและดูกระฉับกระเฉงก็ลองนำไปปรับใช้นะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้ชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller ครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ